นักเต้นทีม ASP Star Dance จากโรงเรียนอ่างทองศิลาพิทยาคมคว้าแชมป์อันดับ1เวทีไก่แจ้แดนซ์คอนเทสต์2023ด้านคุณก๊อฟพีรินทัญญวัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทสุนทรธัญทรัพย์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงแบรนด์ไก่แจ้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดโดยต้องการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออกเลือกและรักในสิ่งที่ชอบรู้สึกดีใจที่มีน้องๆให้ความสนใจมาร่วมสมัครร่วมประกวดในครั้งนี้เป็นจำนวนมากหลังจบการประกวดเต้นแล้วยังปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนม Paper Planeและพบกับกิจกรรมสนุกๆแถมสร้างสรรค์แบบนี้จากข้าวไก่แจ้ได้ใหม่ในครั้งหน้าติดตามรายละเอียดข่าวสารได้ทางแฟนเพจ Facebook ข้าวไก่แจ้ค่ะก็เรามีเพลงข้าวไก่แจ้แดนชาเลนจ์เพลงข้าวไก่แจ้ที่ออกไปในตามทีวีตามสื่อต่างๆนะฮะก็เป็นที่ได้รับความสนใจนะครับจากหลายๆคนมากมายอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมีความคิดอยากที่จะต่อยอดตัวเพลงไก่ข้าวไก่แจ้ตรงนี้ออกไปโดยการที่จัดไก่แจ้แดนชาเลนจ์แล้วก็อยากที่จะให้น้องๆเด็กรุ่นใหม่นะครับรณรงค์ให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นที่มาของกิจกรรมไก่แจ้แดนชาเลนจ์ตรงนี้ขึ้นก็ถือว่าดีนะครับก็มีน้องๆจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็ส่งวิดีโอคลิปเข้ามานะครับพวกเราก็นั่งคันกันโอ้โหกิจกรรมถือว่าน้องๆหลายคนเก่งมากครับเด็กรุ่นใหม่นี่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พยายามที่จะหากิจกรรมสร้างสรรค์ทำเยอะมากครับก็คือท่าเต้นความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำคือความน่าสนใจที่ดึงดูดตรงนี้ครับจะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใช่ครับกิจกรรมนี้ก็คือเริ่มต้นที่จังหวัดชลบุรีอำเภอเนื่องจากว่าชลบุรีเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับข้าวไก่แจ้ถูกเริ่มต้นที่นี่ในอนาคตแน่นอนครับเราจะต่อยอดกิจกรรมตรงนี้ไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมน้องๆที่เข้าร่วมประกวดเนี่ยต่อยอดออกไปในอนาคตด้วยก็ถือว่าเราเนี่ยเรามีขายกันทั่วประเทศนะครับกระจายทั้งในtraditional trade modern trade แล้วก็ตอนนี้เราสร้างแบรนด์ออกไปสู่ต่างประเทศตอนนี้เรามีข้าวไก่แจ้ที่แบรนด์ของเราถูกขายในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็คือถ้าจะให้พูดก็คือเป็นเรื่องของคุณภาพนะครับเราอยู่ในตลาดมาเกือบ40ปีแล้วปีนี้ปีที่39เข้าที่40นะครับเพราะว่าสินค้าข้าวเนี่ยเป็นสินค้าที่เราเกษตรที่เราจะต้องรักษาคุณภาพตลอดนะครับนั่นคือเป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดแข็งของเรารวมถึงแบรนด์ที่พอพูดไปครั้งเดียวคนก็จะจำได้นะครับแบรนด์ข้าวตาแก่แจ้นะครับก็เลยเป็นผมมองว่านี่คือจุดแข็งของเราก็เรามีทั้ง below above the line นะครับอย่างเช่นในโฆษณาเกี่ยวกับทีวีนะครับรวมถึงการโปรโมชั่นต่างๆในตามร้านค้าตามกิจกรรมต่างๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์ด้วยนะครับที่เราทำอย่างต่อเนื่องเข้ามาตลอดก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับใครที่ไม่รับรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะถือว่าเราได้มาแสดงออกนะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แน่นอนครับในโอกาสหน้าก็เราสามารถที่จะมาร่วมแล้วก็ผลักดันกิจกรรมดีๆร่วมกันใหม่ครับก็ฝากข้าวไก่แจ้กับทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เราก็พยายามที่จะผลิตข้าวผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะครับสู่คนไทยแล้วก็สู่ตลาดโลกครับ